ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าจรณะคำว่าจรณะนั้นก็หมายถึงว่าความประพฤติเครื่องที่จะดำเนินไปซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าจริยาหรือว่าคำว่าจริตคำว่าจรณะหมายถึงข้อปฏิบัติหรือว่าปฏิปทาที่จะให้บรรลุวิชาหรือว่าเครื่องที่จำเนินไปสู่ทิศทางของอมตะของพระอริยสาวกทั้งหลายก็โดยมากก็จะใช้คู่กับคำว่าวิชานั้นไปใช้คู่กับจรณะที่พูดกันว่าวิชาจรณะตัวอย่างเช่นในบทพุทธคุณที่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนนั่นก็หมายถึงผู้ที่พร้อมด้วยวิชาและจรณะคำว่าจรณะนั้นมีอยู่ที่5ประการด้วยกันนั่นก็คือศีลสัมปทา1อัปปนกะปฏิปทา3ก็คืออินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญูตาชากริยานุโยคสัทธรรม7ก็ได้แก่ศรัทธาอิริโอตปะพาหุสัจจะวิริยะสติปัญญาฌาน4ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานโดยที่คำสวดสรรเสริญพระพุทธคุณโดยทั่วไปเราก็ได้สวดกันว่าวิชาจรณะสัมปันโนนั่นก็แปลว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคำว่าวิชาก็คือความรู้แจ้งจารณะก็คือเครื่องดำเนินไปหรือว่าเครื่องที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปสู่ความเป็นอริยสาวกทั้งหลายนั่นเองคำว่าจรณะก็คือความประพฤติหรือว่าเครื่องดำเนินไปเพื่อที่จะให้บรรลุสิ่งสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองซึ่งก็เป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาสูงสุดแล้วก็ผู้ที่บวชเข้ามาก็มีความปรารถนาเช่นนั้นก็คือลดละเลิกกิเลสรวมถึงเดินดำเนินให้ไปถึงความเป็นวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้นให้ได้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร